คตรกรอบอ่ะกลิ่นเหมือนหมูทอดมากเลยอ่ะเรียนแบบเหมือนมากครับครับผมไรวินครับนี่คือ Channel Piece of Chef นะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวหมูกรอบวีแกนกันนะครับจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Meat Avatar ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วเทคนิคใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้กล่องมีหลายขนาดนะครับจากที่ดูมาก็จะมี200กรัมแล้วก็400กรัมตัวกล่องก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เป็นโฟสเซนนะครับเป็นแช่แข็งมาวีแกนเฟรนลี่นะครับกู๊ดเฮลท์นะครับดีสำหรับสุขภาพเขาเขียนมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคริสปี้พอร์กอวตารนะครับเป็นหมูกรอบจำแรงก็คือเรียนแบบหมูกรอบนั่นเองนะครับก็คือเป็นโปรตีนส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำมีโปรตีนสกัดจากพืชมีถั่วเหลืองมีข้าวสาลีข้าวเจ้าบุกยีสต์สกัดมอลสกัดแล้วก็น้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็มีบีทรูททับทิมนะครับก็ใครที่แพ้กลูเตนหรือว่าแพ้ถั่วเหลืองเนี่ยอันนี้อาจจะทานไม่ได้นะครับเป็นหมูกรอบที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองแล้วก็กลูเตนนะครับวิธีการเก็บก็คือซื้อมาเนี่ยเราก็จะต้องเก็บในช่องแช่แข็งนะครับต่ำกว่า18องศาก่อนจะทานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เอามาเก็บช่องธรรมดาเนี่ย 2-4 องศานะครับ1คืนก่อนเพื่อให้ละลายน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแช่น้ำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแวคูมนะครับเป็นแบบนี้มานะครับก็สามารถแช่น้ำแล้วแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะครับวิธีการปรุงนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าให้เราปรุงโดยการทอดเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทดลอง2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือว่าทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตามที่เขาบอกเลยก็คือเป็นทอดในน้ำมันปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเหมือนหมูกรอบมากแค่ไหนแล้วก็แต่ละวิธีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคนี้ดีฟอร์ตเรียบร้อยโอเคครับก็ได้แล้วนะครับหมูกรอบที่เราไปดีฟอสต์มานะครับจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีบ้างนะครับที่มันอาจจะหลุดนะครับเป็นชิ้นเป็นเศษแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนเนาะจากพืชแล้วก็อาจจะทำให้การยึดติดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเนื้อสัตว์ซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นฟรีเซอร์เป็นแบบแช่แข็งมาเนาะพอเวลามันดีฟอสต์เนี่ยน้ำในตัวโปรตีนเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้การยึดติดของชิ้นเนี่ยมันอาจจะหลุดตอนแรกมันเป็นชิ้นเยอะกว่านี้นะแต่นี่ผมพยายามแกะให้แบบออกมันน้อยที่สุดแล้วนะก็ถือว่ารับได้นะครับเพราะมันเป็นโปรตีนจากพืช นะฮะใช้ไฟ200นะครับผมจะรอสักประมาณ10นาทีก่อนนะกลิ่นเหมือนหมูทอดมากเลยอ่ะเรียนแบบเหมือนมากครับนี่นี่เป็นตัวทดลองนะครับผมก็จะใส่ไม่เยอะนะก็ไม่เลวนะแต่อาจจะดูแห้งๆกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันอันนี้จะเป็นแบบทอดปกติเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแบบหม้ออบลมร้อนนะครับเรามาชิมแบบธรรมดาก่อนนะครับก็คือเป็นแบบทอดภายนอกนะครับผิวเผินเนี่ยเหมือนหมูกรอบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนทอดเนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับหมูมากเลยนะครับมีความกรอบมีความหนึบหนับได้เคี้ยวนะครับอันนี้เป็นแบบหม้อทอดลมร้อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะให้คะแนนเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าหมูกรอบเนี้ยทำเหมือนหมูกรอบนะครับจาก1เต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่7คะแนนนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์โดยรวมเนี่ยเขาเหมือนหมูกรอบหมู3ชั้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ทอดเนี่ยมีกลิ่นได้ใกล้เคียงกับหมูทอดมากๆเลยนะครับในเรื่องของรสชาติโดยรวมนะครับก็จะมีความหวานเล็กน้อยนะครับในชั้นที่เป็นของเนื้อเขานะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยใกล้เคียงกับหนังหมูมากเลยนะครับก็ให้อยู่ที่7คะแนนนะครับที่ให้7คะแนนนะครับก็เพราะว่ามันจะมีกลิ่นพวกของโปรตีนจากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับแล้วก็ใช้ทดแทนหมูกรอบได้ดีเลยนะครับรสชาติโดยรวมของหมูกรอบจำแรงจานนี้นะครับผมให้อยู่ที่8คะแนนนะครับเพราะว่าเขามีรสชาติที่กำลังดีนะครับไม่เค็มจัดเกินไปแล้วก็ไม่หวานจัดจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าเราสามารถกินทดแทนหมูกรอบได้นะครับก็เลยให้รสชาติอยู่ที่8คะแนนนะครับ
ครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับคือเรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วก็เท็กซ์เจอร์นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 นะครับเพราะว่าเนื้อสัมผัสเวลากินเข้าไปเวลาเราเคี้ยวๆไปเนี่ยมันให้ความชิวี่ให้ความหนึบหนับนะครับก็จะทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อสัตว์เลยนะครับบวกกับความกรอบที่เป็นชั้นของไขมันนะครับที่เขาทำเลียนแบบเนี่ยก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงกับหนังหมูมากๆเลยนะครับโดยรวมสำหรับหมูกรอบจานนี้นะครับถือว่าทำออกมาเนี่ยทดแทนหมูกรอบจริงๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีความกรอบแล้วก็มีความหนึบหนับมีความได้เคี้ยวนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับโปรตีนที่ทำจากสัตว์มากๆเลยนะครับส่วนจานนี้นะครับที่ผมใช้วิธีการใช้หม้ออบลมร้อนนะครับก็ต้องบอกว่าทำออกมาแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีความกรอบแล้วก็เกินคาดสำหรับที่ผมคิดไว้นะครับมันมีความเฮลตี้มีความคลีนนะครับไม่มีน้ำมันแล้วก็มีความกรอบด้วยแล้วก็มีความหนึบหนับด้วยแต่อาจจะแข็งกระด้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับใครที่ไม่อยากทานแบบน้ำมันนะครับเอาเข้าเตาอบลมร้อนเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับเราสามารถทานได้ผ่านเตาอบลมร้อนนะครับในความคิดของผมนะโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวหมูกรอบจำแรงนะครับยี่ห้อมิตรอวตารนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทดสอบดูนะครับว่ามันจะเหมือนหมูกรอบจริงๆไหมคนที่เป็นวีแกนมังสวิรัติเจเนี่ยก็ทานตัวนี้ทดแทนหมูกรอบจริงๆได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ